ปฏิบัติจิตภาวนาที่เราได้ปฏิบัติมาเป็นประจำเราระลึกถึงความดีที่เราทั้งหลายได้ปฏิบัติมาตั้งแต่เริ่มต้นที่เราได้เสียสละเวล่ำเวลาถึงแม้ว่าเราจะต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยเท่าไรก็ตามเราก็ไม่ได้ทอดทิ้งแสดงออกว่าเราทั้งหลายมีความเชื่อมั่นในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายึดไปเป็นที่พึ่งของเราจริงๆเมื่อเราระลึกนึกตรวจตรองดูแล้วการปฏิบัติขณะที่เราทั้งหลายทำอยู่ในบัดนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายนักเฉพาะอย่างยิ่งการเสียสละเวลากลางวันเราก็ทำงานทั้งวันพอเย็นมาก็เรามาปฏิบัติอีกแปลว่าเราไม่ปล่อยเวลาให้ว่างจากประโยชน์เลยเราทำประโยชน์ทั้งภายนอกทั้งภายในถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทสมกับเราเป็นลูกศิษย์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าหากเราทั้งหลายมีศรัทธาเชื่อมั่นปฏิบัติอยู่อย่างนี้ถึงแม้ว่าการปฏิบัติของเราจะมีอุปสรรคขัดข้องบ้างก็เป็นธรรมดาไม่ว่างานใดๆทุกประเภทต้องมีอุปสรรคมีสิ่งกีดขวางขัดขวางเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องศึกษาหาลู่ทางหาความรู้หาความฉลาดเพื่อจะได้แก้ไขอุปสรรคต่างๆงานทุกประเภทจึงต้องอาศัยปัญญาได้ศึกษามาอย่างถูกต้องงานปฏิบัติจิตภาวนาก็เช่นเดียวกันจะต้องอาศัยปัญญาที่ได้ศึกษาจากการได้ยินได้ฟังแล้วนำมาตรวจตรองพินิจพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลเมื่อเราเข้าใจถูกต้องแล้วก็ดำเนินการประพฤติการปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตใจของเราจิตใจที่ได้รับการอบรมแล้วย่อมดีกว่าจิตใจที่ไม่ได้รับการอบรมมีคุณค่าสูงกว่าจิตที่ไม่ได้รับการอบรมจิตที่ได้รับการอบรมเท่านั้นเป็นจิตควรแก่การพัฒนาให้สู่ความเจริญไม่ว่าทางโลกทางธรรมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมก็เพราะอาศัยการอบรมจิตนี้เองแล้วพระองค์สอนสาวกทั้งหลายให้ได้บรรลุธรรมอันสูงสุดก็อาศัยการอบรมจิตนี้เองเพราะฉะนั้นงานที่เรามาปฏิบัติการอบรมจิตนี้เราทั้งหลายควรให้ความหมายอันสำคัญยิ่งที่เรากำลังปฏิบัติอยู่ควรทำความปลื้มใจความทำความดีใจแก่ตัวของเราเองไม่ใช่เป็นเครื่องหลอกลวงเราเองให้หลงเป็นเครื่องปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสร้างกำลังสติสร้างกำลังปัญญาสร้างกำลังศรัทธาสร้างกำลังความเพียรของเรากำลังเหล่านี้เมื่อถึงพร้อมแล้วเราก็สามารถแก้อุปสรรคใดๆที่เคยขัดขวางให้หมดสิ้นไปจิตใจของเราก็จะได้มีความสงบความวิเวกได้ถึงซึ่งความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปตามลำดับความสุขนั้นไม่ได้อยู่ที่อื่นที่ไกลพระองค์ชี้ลงอยู่ที่มันทุกข์นั่นแหละความทุกข์ตรงไหนความสุขก็อยู่ตรงนั้น
ความไม่สงบตรงไหนความสงบก็อยู่ตรงนั้นเหมือนกับความมืดอยู่ตรงไหนความสว่างมันก็จะอยู่ตรงนั้นถ้าเรามีเครื่องทำให้สว่างถ้าเราสามารถแก้ความมืดได้ก็แก้เมื่อความมืดไม่มีแล้วความสว่างมันก็เกิดขึ้นเมื่อความทุกข์ไม่มีแล้วความสุขก็เกิดขึ้นเมื่อความวุ่นวายไม่มีแล้วความสงบก็เกิดขึ้นมันก็อยู่ตรงนี้เองไม่ได้อยู่ที่อื่นที่ไกลก็อยู่ที่ใจของเราความไม่สงบก็อยู่ที่ใจของเรานี่เองไม่สงบไม่ใช่อันอื่นเมื่อเรามากำหนดรู้ที่ใจของเราว่าอาการลักษณะอย่างนี้เป็นไปเพื่อความไม่สงบเราก็พยายามแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะไหนที่ให้เกิดความสงบลักษณะที่เราไม่ไปตามทางความไม่สงบนั่นเองเพราะฉะนั้นความสงบและความไม่สงบจึงเป็นคู่กันความมืดกับความสว่างจึงเป็นคู่กันเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วการปฏิบัติของเราก็ไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยเพราะเราที่จะเข้าใจได้เราพอจะรู้ได้พอจะเห็นช่องทางแก้ไขการปฏิบัติจิตใจของเราให้สงบก็คือเราไม่คิดอารมณ์ไปข้างนอกให้มากให้รวมเข้าอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วทำความพอใจและทำความสบายใจแม้แต่ลมหายใจเราก็ระลึกให้ดีทำด้วยความดีใจและพอใจและความเต็มใจเมื่อเรากำหนดด้วยความสบายใจเต็มใจด้วยความดีใจทำงานใดๆเราทำด้วยความดีแล้วทำวันยันค่ำก็ไม่เดือดร้อนเหมือนคนบางคนทำงานด้วยความพอใจแดดจะร้อนเท่าไรก็ตามถ้าพอใจแล้วมันก็สู้ความพอใจสู้ทำงานได้อย่างสบายฉันใดก็ดีการปฏิบัติความสงบถ้าเราเห็นว่าความสงบนี่เป็นความสุขอย่างแท้จริงแล้วก็ไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยที่สติปัญญาเราทั้งหลายที่ทำไม่ได้ต้องหาวิธีให้สงบจนได้สิ่งใดมากีดขวางขัดขวางไม่ให้จิตใจสงบก็ใช้สติปัญญาถอดถอนสิ่งเหล่านั้นแก้ไขให้เข้าสู่ทางสงบให้ได้นี่เป็นจะต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาท่านเรียกว่าอุบายพินิจพิจารณาตรวจสอบให้เห็นถูกต้องแล้วเราก็ค่อยปล่อยวางอารมณ์เพื่อให้เกิดความสงบเพราะเราไม่ต้องสร้างอะไรขึ้นมากไม่ต้องปรุงแต่งอะไรขึ้นมากเอาอย่างใดอย่างหนึ่งมาเป็นเครื่องยึดของจิตใจเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมเป็นหลักความระลึกให้มั่นคงทำโดยความดีใจพอใจแล้วก็จะตั้งเป็นฐานมั่นคงให้เกิดสมาธิได้ถึงจะทำแล้วทำอีกซ้ำๆสักซากก็ตามเราถือว่าเป็นเครื่องยึดเป็นหลักของการปฏิบัติเมื่อจิตของเรายังไม่มั่นคงมันยังฟุ้งซ่านยังระลึกออกไปตามสิ่งต่างๆยังตัดไม่ขาดเราก็จำเป็นจะต้องยึดทำบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งไว้ก่อนหรือถ้าเราไม่บริกรรมก็เพียงแต่ระลึกรู้เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ในปัจจุบันถ้ามันรู้สึกว่าไม่สบายเราก็ตั้งเอาความไม่สบายนั่นแหละเป็นสมาธิก็ได้ถ้ารู้สึกเจ็บปวดตรงไหนเราก็เอาความรู้สึกนั่นเป็นสมาธิส
่วนความปวดนี่อย่างหนึ่งความรู้สึกนี่อย่างหนึ่งเราก็ทำความรู้ด้วยความเฉยดูจิตใจของเรากับสิ่งที่ปวดนั่นให้อย่าให้มันเป็นศัตรูกันถ้าหากว่าจิตใจยังไม่ชอบการรู้สึกปวดเราก็ใช้อุบายพิจารณาทำไมถึงไปชอบทำไมถึงไม่ชอบความทุกข์มันก็เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าว่าทุกขังอริยสัจจังมันก็เป็นธรรมเราก็จะได้ศึกษาธรรมรู้ธรรมพระพุทธเจ้าสอนว่าทุกคนกำหนดรู้เนี่ยเราก็เกิดให้เรารู้แล้วเราจะหลงไปถึงไหนอีกเราจะไปหาธรรมที่ไหนอีกเมื่อธรรมเกิดขึ้นให้เราดูแล้วทำไมเราไม่ดูเกิดขึ้นให้เราศึกษาทำไมเราไม่ศึกษาเนี่ยเราหลงเราไปรังเกียจนี่เป็นธรรมเวทนาเราไปเข้าใจว่าเอาตนไปอยู่ในเวทนาก็เลยเหลืออดเหลือทนถ้าเราพิจารณาว่าเวทนาสักแต่ว่าเวทนาความรู้เวทนาก็สักแต่ว่าความรู้ตัวเวทนาก็สักแต่เวทนาเวทนากับรู้เวทนาไม่ใช่อันเดียวกันถ้าหากผู้รู้เป็นเวทนาแล้วก็คิดนึกอะไรไม่ออกมันก็อยู่แต่เวทนาอันนั้นแต่ในถึงจะมีเวทนาหนักกล้าเท่าไรอันผู้รู้มันก็คิดไปพุ่งสร้างไปคิดได้ไปร้อยแปดก็ไม่ใช่อันเดียวกันแต่อาศัยผู้รู้ไปเป็นผัสสะเป็นนามรูปเป็นผัสสะเป็นเวทนาจึงสัมผัสสัมพันธ์กันถ้าหากเราสามารถศึกษาผู้รู้ไม่ให้เกิดผัสสะเวทนาก็ต้องดับเหมือนกับจิตสงบเหมือนกับพระอริยเจ้าท่านเข้าในนิโรธสมาบัติผัสสะเวทนาอันนั้นไม่ต่อเนื่องกันมันขาดออกจากกันแล้วนามก็อยู่แต่เฉพาะนามรูปก็อยู่แต่เฉพาะรูปไม่สัมผัสกันแล้วมันก็ไม่มีอะไรเพราะไม่มีอะไรเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นเวทนานี้ไม่มีตัวตนจริงๆมันอาศัยผัสสะแต่แท้ถ้าผัสสะดับแล้วเวทนาไม่มีกายก็เป็นกายเหมือนกับคนที่ไม่มีลมหายใจแล้วเอาไปเผาตาก็ยังมีอยู่หูก็ยังมีอยู่จมูกยังมีอยู่ลิ้นยังมีอยู่กายยังมีอยู่แต่เพียงไม่มีลมหายใจเข้าออกสิ่งที่ใจต่อเนื่องประสาทต่อเนื่องมันเสียเท่านั้นเลยไม่มีพิษมีภัยใครจะทำอะไรก็ไปเผาไปอะไรก็ไม่มีความเดือดร้อนเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนเขาเอาเข้ากองไฟไม่มีความหมายอะไรนี่อัตภาพร่างกายของเราชายหญิงทั้งหลายก็เช่นเดียวกันถ้าไม่มีเส้นประสาทหรือนามมาทำที่อาศัยประสาทส่วนที่ให้เกิดผัสสะเหล่านั้นไม่ได้แล้วมันก็ไม่มีความหมายแม้แต่ยังมีชีวิตอยู่ประสาทส่วนไหนที่ผัสสะเข้าไม่ถึงประสาทส่วนนั้นก็เย็นชาไม่รู้สึกตัวเพราะเหตุนั้นเวทนาที่แท้จริงนั้นเพียงแต่อาศัยกันเกิดเท่านั้นเองไม่แยกออกกันแล้วเวทนาไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีที่อยู่มันสลายไปเองเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องห่วงว่าเวทนานี่จะไม่ดับขอให้เราทั้งหลายสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญากำลังเหล่านี้ให้เพียงพอสามารถจะสายจิตไม่ให้หวั่นไหวต่อเวทนาได้ให้อิสระเฉพาะสติอยู่เฉพาะระลึกจิตระสายจิตไว้แม้เวทนาเสนอมาเราก็เฉยได้สักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขาสักแต่เวทนาเท่านั้นเวทนาอาศัยผัสสะผัสสะอาศัยอายตนะอาศัยนามรูป
นามรูปอาศัยวิญญาณมันเป็นปัจจัยอาศัยกันขึ้นวิญญาณอาศัยสังขารเป็นปัจจัยสังขารอาศัยความไม่รู้อาศัยที่เราไม่ได้ศึกษาไม่ได้รู้ความจริงนั่นเองมันจึงควบคุมกันไว้เป็นภพเป็นชาติให้ได้รับทุกขเวทนาไม่มีที่สิ้นที่สุดเพราะฉะนั้นการที่เราทั้งหลายมาศึกษาให้รู้สังขารจะเป็นส่วนดีก็ตามจะเป็นส่วนไม่ดีก็ตามก็เป็นแต่สังขารอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเท่านั้นเมื่อจิตไม่หลงหวั่นไหวตามสิ่งเหล่านั้นแล้วปัจจัยอาศัยปัจจัยที่อาศัยสิ่งต่างๆมันก็ไม่ต่อเนื่องกันมันก็ขาดทุกทั้งหลายมันก็ไม่มีที่อาศัยมันแยกสลายกันไปเหมือนกับธาตุไฟอาศัยกันเกิดขึ้นกำเนิดไฟฟ้าที่อาศัยกันเกิดขึ้นเมื่อเราแยกมันหยุดหมุนแล้วแยกออกแล้วมันก็เกิดขึ้นไม่ได้สิ่งที่เคยเป็นภัยก็ไม่มีพิษมีภัยไม่มีอันตรายไม่เผาไม่ไหม้เพราะมันแยกกันได้แล้วโครงสร้างสังขารโครงสร้างสรีระยนต์คืออัตภาพร่างกายมนุษย์หญิงชายทั้งหลายเราเขาทุกท่านทุกคนก็เป็นเช่นนั้นแต่เรามาพิจารณาแยกดูวิจัยดูรู้ความจริงชนิดแล้วเราไม่ควรจะยึดมั่นตรงไหนถ้าเรายิ่งยึดมั่นมันก็ยิ่งทุกข์เรายิ่งแบกก็ยิ่งหนักมีอย่างเดียวเท่านั้นปล่อยวางให้อยู่ตามสภาพพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ถึงสภาพแห่งความเป็นจริงพระองค์ได้ปล่อยวางให้เป็นตามความจริงให้เกิดยถาภูตญาณทัศนะเห็นความเป็นจริงอย่างไรพระองค์ก็ได้ปฏิบัติอย่างนั้นให้มันอยู่ตามสภาพอย่างนั้นอย่างนั้นพระองค์ก็ไม่หนักอกหนักใจพระองค์ก็ไม่ได้แบกหามเป็นภาระอันหนักพระองค์ปลงภาระได้แล้วก็เป็นผู้เบานิชชาโตปรินิพพุตโตเป็นผู้ดับเราทั้งหลายสั่งสมกำลังของเรากำลังสติกำลังสมาธิกำลังปัญญาที่เรากำลังปฏิบัติอยู่นี้ถึงแม้ว่าขยับไปเข้าใจทีละเล็กละน้อยไม่เหลือความพยายามของเราไม่เหลือบากว่าแรงขอให้เราทั้งหลายเพียรพยายามทำใจให้ดีวันหนึ่งข้างหน้าจะเป็นของเราอยู่ในกำมือของเราความเพียรอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คำนิยามจำกัดว่าวิริเยนะดุกมัจจิติเราจะล่วงทุกข์ได้เพราะความพยายามของเราอันถูกต้องขอให้เราทั้งหลายพึ่งทำความดีใจและทางความมั่นใจในการปฏิบัติของเราเราพยายามกำหนดรู้การกระทำของเราเราเชื่อมั่นว่าการกระทำของเราไม่ผิดเพราะไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนไม่ได้เบียดเบียนใครและทำเพื่อสติเพื่อปัญญาเพื่อวิชชาเพื่อวิมุตติมันจะผิดได้อย่างไรไม่ได้ทำเพื่อความมั่วเมาไม่ได้ทำเพื่อความหลงทำเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อทำความเพื่อความเห็นจริงมันจะหลงได้อย่างไรจะผิดได้อย่างไรคนผิดก็คือคนไม่รู้เมื่อเรารู้ความจริงเนี่ยมันไม่มีอะไรผิดเชื่อมันได้ขอให้เราทั้งหลายเพียรพยายามต่อไป
ให้ภาวนาต่อไปจนสมควรแก่เวลาแล้วจึงค่อยเลิกพร้อมกัน